ต่อไปนะคะจะเป็นหัวข้อการแนะนำตัวนะคะซึ่งการแนะนำตัวก็มีรูปแบบหลากหลายเหมือนกันนะคะรูปแบบที่ใช้บ่อยๆนะคะก็จะเริ่มต้นจากการทักทายนะคะแล้วต่อจากนั้นนะคะก็จะเป็นการแนะนำตัวโดยนามสกุลกับชื่อนะคะว่าเป็นใครนะคะแล้วต่อไปก็จะบอกถึงว่ามาจากไหนนะคะเป็นคนประเทศไหนมาจากไหนหลังจากนั้นก็อาจจะมีรายละเอียดต่อไปว่าเป็นคนชอบประเภทไหนนะคะชอบอะไรบ้างนะคะความชอบส่วนตัวแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะมีบอกถึงความประสงค์ด้วยว่าหวังว่าต่อไปนี้จะมีการร่วมมืออย่างดีนะหวังว่าจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นต้นนะคะแล้วท้ายสุดเนี่ยก็มักจะมีคำว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะโอเคในส่วนที่เป็นภาษาจริงเนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มต้นจากคำว่านิฮาวนะคะการทักทายแล้วก็แนะนำตัวว่าหัวชื่อต่อไปก็คือนามสกุลบวกชื่อนะคะอย่าลืมนะคะคนจีนเราจะเน้นนามสกุลมากๆเพราะฉะนั้นคือทุกครั้งที่แนะนำเนี่ยตัวก็คืออย่าลืมนามสกุลด้วยนะคะหัวชื่อโอเคแล้วก็สมมติเขานามสกุลหลิงนะคะแซ่หน้าแซ่หลิงนะคะชื่อหน้าหลิงหน้าก็คือจะแนะนำว่านิฮาว我是林娜ต่อไปอาจจะมีการแนะนำว่าเป็นคนประเทศไหนก็คืออย่างเช่นเป็นคนไทยนะคะ我是泰国人นะคะเป็นคนจีน我是中国人ถ้าเป็นคนอังกฤษก็คือ我是英国人เป็นต้นต่อไปนะคะในส่วนที่แนะนำถึงความชอบส่วนตัวว่าชอบอะไรบ้างนะคะต่อในส่วนนี้นะคะก็แล้วแต่คนนะคะอย่างเช่นหลิงหน้าเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะคะเขาก็จะแนะนำต่อไปว่า我喜欢看书我喜欢看书ซึ่งคำว่า喜欢แปลว่าชอบนะคะ看书แปลว่าอ่านหนังสือ我喜欢看书โอเคต่อไปนะคะต่อไปก็คือในพูดถึงความประสงค์นะคะว่าหวังว่ามักจะเริ่มจากคำว่าหวังว่านะคะก็คือ我希望นะคะ我希望หวังว่านะคะมีการร่วมมือกันอย่างดีในอนาคตนะคะ我希望我们以后合作愉快นะ我希望我们以后合作愉快เป็นต้นนะคะท้ายสุดนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงว่าอินดีที่ได้รู้จักนะคะอินดีที่ได้รู้จักโอเคก็คือ很高兴认识你很高兴认识你很高兴หมายถึงดีใจมากนะคะ认识แปลว่ารู้จักนะ很高兴认识你很高兴认识你หรือไม่ก็คือกับการหรือไม่ก็พูดอีกแบบหนึ่งว่า认识你很高兴อย่างนี้ก็ได้นะคะ认识你很高兴โอเคเอาคำว่า认识你อยู่หน้าก็ได้นะคะ认识你很高兴โอเคในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่การแนะนำตัวนะคะ